เกียวโตเมืองหลวงเก่าแก่ยาวนานกว่า 1,000 ปีเริ่มตั้งแต่ปีพ.ศ. 1337เกียวโตมีธรรมชาติงดงามทั้ง4ฤดูประดุจพรจากสวรรค์และยังเป็นผึกรวมของศิลปะวัฒนธรรมนานาประการที่ล้วนกลั่นกรองมาจากวัฒนธรรมอันล้ำเลิศแห่งราชสำนักจักรพรรดิวัฒนธรรมที่ได้รับการขัดเกลาณดินแดนแห่งนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่รังสรรค์รสนิยมความงามในจิตใจของชาวญี่ปุ่นแต่เกียวโตก็ไม่ได้เป็นเพียงเมืองที่สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากอดีตแต่เพียงอย่างเดียวหากแต่เกียวโตซึ่งมีประชากร 1,470,000 คนอาศัยอยู่ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่โด่งดังที่สุดแห่งหนึ่งในโลกและเป็นเมืองแห่งการศึกษาวิจัยโดยเป็นส่วนรวมของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยที่มีมาตรฐานสูงระดับโลกอีกด้วยแท้ด้วยเป็นแหล่งกำเนิดฟูมฟักบริษัทชั้นนำที่มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดประหนึ่งว่าสืบทอด DNA ทางทักษะโบราณกาลยิ่งกว่านั้นเกียวโตยังเป็นเมืองอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับแนวหน้าและยังเป็นจุดกำเนิดของพิพิธภัณฑ์เกียวโตเราขอแนะนำให้ท่านได้รู้จักเกียวโตในแง่มุมต่างๆในฐานะที่เป็นเมืองเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน 1,200 ปีและกำลังมุ่งทะยานไปสู่โลกอนาคตเกียวโตตั้งอยู่ในเขตคันไซทางภาคตะวันตกของญี่ปุ่นอยู่ในเขตเอเชียตะวันออกเกียวโตเป็นแอ่งที่ราบมีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และมีภูเขาแวดล้อมอยู่3ด้านธรรมชาติอันงดงามของเกียวโตซึ่งเป็นที่สนิทเสน่หาของผู้สูงศักดิ์ในราชสำนักนานกว่า 1,200 ปียังคงหล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนให้แช่มชื่นอยู่เสมอโดยปรากฏให้เห็นซึ่งความงดงามประการตานานาแบบของทั้ง4ฤดูเกียวโตเป็นศูนย์กลางของศาสนาที่สำคัญตั้งแต่โบราณกาลเป็นที่ตั้งของวัดพระพุทธและชินโตมากมายหลายแห่งที่ซึ่งล้วนแต่เป็นมรดกล้ำค่าของมวลมนุษย์เกียวโตสร้างสรรค์ศิลปะทางพุทธศาสนามากมายหลายอย่างเช่นพระพุทธรูปนอกจากนี้เกียวโตยังจุดประกายให้เกิดวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่ซ้ำแบบใครมากมายหลายอย่างเช่นส่วนญี่ปุ่นลัทธิเซนเทศกาลอาโออิก็ชวนให้หัวระลึกถึงอดีตการครั้งก่อนวัฒนธรรมในพระราชสำนักความรุ่งเรืองชั่วช่วงชัชวาลเทศกาลกีอองได้รับการจดทะเบียนจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกล้ำค่าทางวัฒนธรรมประเภทนามธรรมส่วนเทศกาลจีไดเป็นการเดินขบวนพาเหรดเพื่อแสดงให้เห็นถึงการแต่งกายของยุคต่างๆในอดีตทำให้ได้เห็นประวัติศาสตร์ของเกียวโตประจักษ์ชัดต่อสายตาเทศกาลพระเพลิงคุรามะเป็นเทศกาลแห่ไฟอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์อันเก่าแก่อาจกล่าวได้ว่าเกียวโตมีงานเทศกาลหลายหลากในแต่ละวันจะมีงานเทศกาลจัดขึ้นที่ใดที่หนึ่งเสมอไม่เคยขาดแก่นแท้ของวัฒนธรรมที่เมืองหลวงเก่าอายุพันปีกลั่นกรองและขัดเกลาได้กลายมาเป็นศิลปะที่สอดแทรกอยู่ในวงการต่างๆอาจกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมเกียวโตอันเก่าแก่เช่นพาดวาดแบบม้วนซึ่งสืบทอดกันมานานตั้งแต่พันปีก่อนปัจจุบันได้รับการดำรงรักษาไว้ในรูปแบบของวัฒนธรรมแบบสมัยนิยมเช่นการ์ตูนวัฒนธรรมอาหารเกียวโตซึ่งมีอาหารสำรับใหญ่ไคเซกิเป็นหลักที่จัดว่าเป็นศิลปะที่งดงามอย่างหนึ่งเช่นกันนอกจากนี้บรรดาขนมญี่ปุ่นที่ทำให้ผู้คนได้ตระหนักถึงจิตวิญญาณอันลึกซึ้งก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งไม่ควรพลาดที่จะลิ้มลองเพื่อความเพลิดเพลินแม้ในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวเกียวโตประมาณ50ล้านคนทุกปีและยังมีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอีกประมาณ1ล้านคนที่ทำให้เกียวโตกลายเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่สำคัญ
เกียวโตยังมีทีมพาร์คแนวประวัติศาสตร์ที่จะทำให้ความเพลิดเพลินบันเทิงใจตลาดที่น่าเดินเล่นเป็นสถานที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวการต้อนรับขับสู้ในแบบฉบับของเมืองหลวงเก่าอย่างเกียวโตมีที่พักหลายแบบจัดเตรียมไว้ให้เลือกตั้งแต่เรียวคังซึ่งเป็นโรงแรมแบบญี่ปุ่นแท้และโรงแรมระดับเดลุกภาชนะเคลือบแล็กเกอร์ทำด้วยเทคนิคสูงที่ได้รับการบ่มเพาะและขัดเกลามานานกว่า 1,200 ปีแฟชั่นเสื้อผ้าที่มีแบบเรียบร้อยง่ายแต่ทันสมัยตลอดจนสินค้าหัตถกรรมพื้นเมืองประเภทสิ่งละอันพันละน้อยล้วนเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจผู้ที่มาเที่ยวชมเกียวโตอย่างเหลือคณาเกียวโตเป็นเมืองการศึกษาและบ้านประมาณ40มหาวิทยาลัย 10% ของประชากรของเมืองประกอบด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยผู้ที่เคยได้รับรางวัลโนเบลจำนวนไม่น้อยจากเกียวโตนอกจากนี้เกียวโตยังเป็นศูนย์รวมของสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยระดับโลกหลายอย่างเช่นสถาบันซึ่งวิจัยเกี่ยวกับสเต็มเซลล์บรรดานักศึกษาระดับหัวกะทิและนักวิจัยจากทั่วโลกต่างมารวมตัวกันที่เกียวโตนอกจากนี้เกียวโตยังมีธุรกิจการลงทุนร่วมมือกันเป็นอย่างดีระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและกลุ่มนักวิชาการทั้งแบบดั้งเดิมและสถานะของบริษัทอุตสาหกรรมศิลปะอยู่ในเกียวโตและเกียวโตเป็นเมืองแห่งการผลิตแบบฉบับของญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์อันเยี่ยมยอดของเกียวโตภาชนะกระเบื้องเซรามิกเช่นเคียวยากิและเคียวมิซูยากิอีกทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ที่สิ่งทอพื้นเมืองที่เรียกว่าเคียวยูเซนและนิชิจิงโอริและยังมีเทคโนโลยีในการทำเหล้าสาเกญี่ปุ่นอีกด้วยอาจกล่าวได้ว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็คือศรัทธาอันแรงกล้าและความจริงใจที่มีต่อผลผลิตของบรรดาช่างฝีมือซึ่งเป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมท้องถิ่นประเภทต่างๆปีพ.ศ. 2540มีการประกาศพิธีสารเกียวโตในการประชุมสัมมัชชาประเภทภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยปีที่3ในปีพ.ศ. 2540เกียวโตเป็นเมืองที่กำลังส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายสิ่งแวดล้อมในระดับแนวหน้าเนื่องจากภูมิประเทศเป็นแอ่งและมีภูเขาล้อมรอบเกียวโตจึงมีอากาศร้อนและมีความอบอ้าวมากในฤดูร้อนผู้คนจึงดำรงชีวิตและแบบสอดคล้องและอยู่ร่วมกับธรรมชาติมาตั้งแต่สมัยโบราณการราดน้ำที่หน้าบ้านเพื่อช่วยดับร้อนก็เป็นไอเดียที่สะท้อนถึงภูมิปัญญาอีกประการหนึ่งที่ยังคงใช้ประโยชน์กันอยู่แม้ในปัจจุบันจากเหตุผลดังกล่าวเกียวโตจึงมีความโดดเด่นในแง่ของการมีบริษัทซึ่งผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมอยู่มากมายหลายแห่งเกียวโตมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นเมืองผู้นำแห่งสิ่งแวดล้อมโดยยึดสโลแกนว่า Do you Kyoto ประวัติศาสตร์อันยืนยงตลอด 1,200 ปีของเกียวโตเป็นเพียงฉากเริ่มต้นของก้าวใหม่ที่จะนำเกียวโตทะยานไปสู่ความรุ่งโรจน์ยิ่งขึ้นไปในอนาคตยินดีต้อนรับอาคันตุกะจากทั่วโลกไม่ว่าจะมาเยือนเพื่อท่องเที่ยวทำวิจัยหรือติดต่อธุรกิจเกียวโตขอมอบความสุขและความเพลิดเพลินให้ทุกท่านด้วยหัวใจแห่งการต้อนรับขับสู้อันอบอุ่นใจที่มีต่อผู้คนทั้งมวล